Hi everyone, how are you? Today we will finish the last lesson on the present simple tense used in negative and interrogative sentences. สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้เราจะจบบทเรียนสุดท้ายกันที่ present simple tense หรือโครงสร้างปัจจุบันกาลที่ใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามกันค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้ก็ยังเหมือนกับในบทเรียนที่3คือเราหวังว่าผู้เรียนจะสามารถใช้รูปแบบ present simple tense ในการแนะนำตัวเองได้อย่างถูกต้องค่ะจากบทเรียนที่3ที่เราได้เรียนโครงสร้าง present simple tense หรือปัจจุบันกาลที่ใช้ในประโยคบอกเล่ารวมถึงคำบอกเวลาและความถี่ที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันกันไปแล้วในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้การแปลงประโยคบอกเล่าให้กลายเป็นประโยคปฏิเสธและคำถามกันบ้างค่ะโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าในเทนส์ใดๆหลักเกณฑ์ที่ทุกเทนส์มีเหมือนกันเสมอคือการใช้ helping verb หรือกริยาช่วยหรือเรียกกันทั่วไปว่า verb ช่วยในการช่วยเปลี่ยนชนิดของประโยคให้กลายเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามค่ะว่าแต่ verb ช่วยคืออะไรแล้วอะไรคือ verb ช่วยโดยปกติแล้ว verb ในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ตามการปรากฏและความสำคัญทางความหมายนั่นคือ main verb หรือ verb แท้และ helping verb หรือ verb ช่วยค่ะ verb แท้จะมีลักษณะคือสามารถปรากฏตามลำพังในประโยคได้และเป็นคำกริยาที่ให้ความหมายหลักในประโยคหากขาด verb แท้ไปจะทำให้ประโยคไม่สมบูรณ์ verb แท้ยกตัวอย่างเช่นeat, sleep, write ดังในประโยค he is chicken เขากินไก่ verb แท้ในประโยคนี้คือ eat หากขาด eat ไปประโยคจะเหลือเพียง he chicken เขาไก่ซึ่งความหมายไม่สมบูรณ์เพราะขาดคำกริยาที่ให้ความหมายหลักในประโยคและแสดงการกระทำของประธานในประโยคคือ eat ที่แปลว่ากินส่วน verb ช่วยนั้นจะมีลักษณะคือไม่สามารถปรากฏตามลำพังในประโยคได้และเป็นคำกริยาที่มาช่วยขยายใจความของประโยคเท่านั้นหากขาดไปก็ยังคงความหมายหลักของประโยคอยู่ verb ช่วยยกตัวอย่างเช่น do does will would can couldดังในประโยค he does not eat chicken ประโยคนี้หากลองตัดคำว่า does ออกไปก็จะเหลือ he not eat chicken ซึ่งแม้ว่าประโยคจะขาด does ไปแต่ใจความของประโยคยังคงอยู่คือเขาไม่กินไก่ทีนี้ลองมาคิดกันดูสิคะว่าในเมื่อ verb ช่วยเมื่อตัดออกแล้วไม่ได้ทำให้ความหมายหลักของประโยคหายไปแล้วทำไมต้องมี verb ช่วยพอจะนึกออกไหมคะการที่เราจำเป็นต้องมี verb ช่วยนั้นก็เพื่อช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์ทางไวยากรณ์นั่นเองค่ะอย่างที่กล่าวไปในบทเรียนที่3แล้วว่าประโยคมี3ชนิดใหญ่ๆคือบอกเล่าปฏิเสธและคำถามหน้าที่ของ verb ช่วยก็คือช่วยทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านทราบว่าประโยคที่ผู้พูดหรือผู้เขียนกำลังกล่าวมันเป็นประโยคชนิดใดและมีวัตถุประสงค์อะไรต้องการบอกปฏิเสธหรือต้องการคำตอบนั่นเองค่ะ verb ช่วยเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีความหมายหลักในตัวเองแต่มันมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จัก verb ช่วยในโครงสร้าง present simple tense กันดีกว่าค่ะ verb ช่วยที่มีความสำคัญมากใน present simple tense ในชนิดประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามก็คือ verb to do ค่ะในประโยคบอกเล่านั้นเราทราบไปแล้วว่ามีโครงสร้างประโยคคือ subject บวก verb ช่องที่1ซึ่ง verb ช่องที่1จะผันไปตามประธานและจะเปลี่ยนรูปเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ใช่ไหมคะแต่สำหรับในประโยคปฏิเสธและคำถามนี้เราจะไม่แตะต้องตัว verb แท้เลยค่ะเพราะเราจะจัดการที่ตัว verb ช่วยซึ่งก็คือ verb to do แทนค่ะจะทำอย่างไรนั้นมาดูกันค่ะในทั้งประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนั้น verb to do หรือกริยาช่วย do
จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปประโยคค่ะเมื่อดูเข้ามาในประโยคแล้วมันก็จะช่วยทำหน้าที่แทนเวิร์บแท้ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการผันหรือเปลี่ยนรูปซึ่งดูเมื่อปรากฏร่วมกับประธานเอกพจน์บุรุษที่3แล้วดูจะผันเป็น does ขณะที่ประธานแบบอื่นๆดูจะยังคงรูปเดิมค่ะในประโยคปฏิเสธนั้นดูหรือ does จะปรากฏหลังประธานของประโยคและตามด้วย not ซึ่งแปลว่าไม่และจะตามด้วยเวิร์บแท้ดังในโครงสร้างดังนี้ subject บวก do หรือ does บวก not บวก verb infinitive บวกส่วนขยายอื่นๆจากโครงสร้างจะเห็นว่า verb ช่องที่1ในประโยคบอกเล่าเมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธและมี do หรือ does เข้ามาช่วยแล้ว verb ช่องที่1จะกลายเป็น verb infinitive ทันทีซึ่ง verb infinitive ก็คือ verb ดั้งเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปใดๆมาดูตัวอย่างกันค่ะ He does not eat chicken เขาไม่กินไก่I do not like onion. ฉันไม่ชอบหัวหอม. Tom does not go to sport club on Sundays. Tom ไม่ไปชมรมกีฬาในทุกๆวันอาทิตย์สังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อมี do หรือ does เข้ามาช่วยแล้วเวิร์บแท้จะไม่เติมอะไรเลยค่ะแม้ว่าจะปรากฏในประโยคที่ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เอาละค่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคแบบคำถามกันบ้างนะคะในโครงสร้างประโยคแบบคำถามนั้น verb ช่วย do หรือ does ยังคงอยู่ค่ะแต่มีการย้ายตำแหน่งไปหน้าประธานของประโยคซึ่งประโยคคำถามนั้นจะมี2ชนิดคือ yes no question กับ ws question ค่ะ yes no questionคือประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบ yes ใช่หรือ no ไม่ใช่ซึ่งโครงสร้างประโยคคือ do หรือ does บวก subject บวก verb infinitive บวกส่วนขยายอื่นๆและ question mark เช่น do you have a pen หรือ does he have a bookส่วน WH question คือประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบที่มีรายละเอียดเช่น what อะไร when เมื่อไร where ที่ไหน why ทำไม who ใคร how อย่างไรซึ่งโครงสร้างประโยคคือ WH question บวก doหรือ does บวก subject บวก verb infinitive บวกส่วนขยายอื่นๆและ question mark เช่น what do you have หรือ when does she go to work จากโครงสร้างของประโยคคำถาม2ชนิดนี้จะต่างกันตรงที่ yes no question สามารถเติม do หรือ does ตรงต้นประโยคซึ่งอยู่หน้าประธานได้เลยค่ะขณะที่ WH question นั้นนอกจากเติม do หรือ does ตรงหน้าประธานของประโยคแล้วยังต้องเติมคำถาม WH ลงไปด้านหน้าสุดด้วยค่ะและเช่นเคยนะคะเมื่อมี do หรือ does ซึ่งเป็น verb ช่วยแล้ว verb แท้ด้านหลังก็จะกลายเป็น infinitive คือไม่เปลี่ยนรูปใดๆเลยค่ะแม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ซึ่งในที่นี้คือ he และ she ทีนี้เราลองมาดูแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามกันค่ะจากแผนภูมิจะเห็นว่าตัวสีแดงแสดงว่ามีการผันรูปตามประธานเอกพจน์บุรุษที่3ค่ะซึ่งในประโยคบอกเล่าจะผันที่ verb แท้แต่ในประโยคปฏิเสธและคำถามจะผันที่ verb ช่วยคือ do ผันเป็น does ค่ะเอาละค่ะคราวนี้มาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะให้เขียนเติมในช่องว่างให้ถูกต้องตามโครงสร้างของ present simple tense ค่ะพร้อมกันหรือยังคะไปลุยกันเลย
เป็นยังไงบ้างคะถูกหมดทุกข้อไหมเอ่ยใครที่ตอบผิดข้อไหนก็สามารถย้อนกลับไปทำความเข้าใจใหม่อีกหลายๆรอบได้เลยค่ะในที่สุดเราก็มาถึงเส้นชัยของบทที่1เรื่อง Getting Acquainted with Someone กันแล้วนะคะหวังว่าทั้งบทสนทนาและหลักไวยากรณ์ที่ได้สอนไปทั้ง4บทเรียนจะช่วยพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในหัวข้ออื่นๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ Have a good luck. Bye.